วันนี้เรามีเมนูยำขนมจีนปลาหมึกสายมาฝากค่ะใส่กระเทียมพริกขี้หนูแห้งมะเขือเทศสีดาและมะเขือเหลืองลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เส้นขนมจีนปลาหมึกสายและถั่วฝักยาวเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ